Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงโดยบริษัทไทยเรนต์อาคาร1978จำกัดเช่ารถโทรเลยนะ02-737-8888บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 101นะครับรายการ Money Plus ผลิตรายการโดยบริษัท DC Creation และผมยุทธนากระบวนแสงเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับคุณผู้ฟังสามารถย้อนกลับไปฟังรายการย้อนหลังชมรายการย้อนหลังได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.yutcareyou.com www.yutcareyou.com นะครับส่วนฮอตไลน์สายด่วนในการติดต่อโดยตรงกับทางรายการก็เบอร์นี้ครับ0819849735 0819849735หรือผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE LINE ID ของเราก็คือชื่อรายการเรานั่นเองคือคำว่า Money Plus M-O-N-E-Y P-L-U-S Money Plus ติดกันแล้วก็ตรงตัวด้วยแนะนำติติงต่อว่าเสนอแนะอยากจะให้เราเล่นประเด็นไหนอยากจะให้เราเชิญใครมาคุยก็แนะนำกันเข้ามาได้เลยเชิญได้เลยนะครับแล้วอีกช่องทางนึงครับในการติดตามรับฟังรายการวิทยุ Money Plus รายการวิทยุ Money Shot รายการทีวีเป็นเงินเป็นทองผ่านทางแอปพลิเคชันง่ายๆเชิญได้เลยครับถ้าคุณผู้ฟังใช้ระบบปฏิบัติการ Android ก็เข้าไปที่ Play Store ถ้าคุณผู้ฟังใช้ระบบปฏิบัติการ iOSก็เข้าไปที่ App Store นะครับแล้วพิมพ์คำว่ายุทธนาพิมพ์คำว่ายุทธนาเป็นภาษาไทยนะครับเป็นภาษาไทยคุณก็จะสามารถที่จะโหลดแอปพลิเคชันนี้ไปใช้ในการฟังรายการวิทยุของเราไปชมรายการทีวีของเราย้อนหลังได้เลยนะครับหรือจะทักมาผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE LINE ID ของเราคือคำว่า Money Plus M O N E Y P L U S Money Plus ทีมงานของเราก็จะส่งลิงก์ให้คุณผู้ฟังสามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ง่ายๆโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆด้วยเช่นเดียวกันเชิญได้เลยนะครับจะได้ติดตามรับฟังรับชมรายการของเราทั้งสดๆและย้อนหลังเชิญได้เลยนะครับซึ่งวันนี้ครับตอนประมาณสัก5 โมงเย็นเดี๋ยวก็จะมีรีลันนะครับรายการทีวีเป็นเงินเป็นทองนะครับตอน5 โมงเย็นก็จะมีรีลันเป็นตอนที่1ครับของรายการทีวีเป็นเงินเป็นทองตอนที่1ของสปาหรือบริษัทสยามเวลเน็ตกรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทสปาแห่งแรกที่เดินหน้าเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI คุณวิบูลอุตสาหจิตนะครับมาคุยกับเรานะครับคุณวิบูลนี่เป็นทายาทของสำนักพิมพ์บันลือสารนะครับอะไรทำให้หักเหมาทำธุรกิจสปาจนก้าวหน้าเจริญเติบโตขนาดนี้ติดตามกันให้ได้นะครับรีลันรายการทีวีเป็นเงินเป็นทองตอน5 โมงเย็นนี้ทางช่อง Cat Channel ซึ่งสามารถจะชมได้ผ่านทางแอปพลิเคชันของเราหรือสดตรงเข้าไปที่เว็บไซต์ www.catelecom.tv หรือเปิดทีวีดาวเทียม C-band จานดำ PSI ช่อง190ก็ได้นะครับเชิญนะครับส่วนรายการทีวีอีกรายการหนึ่งภูมิใจนำเสนอเลยครับรายการทีวี Friday Special คุยสบายๆ สไตล์2 รุ่ม 1โดยมีพี่ขุมคุณสุขุมธรรมณีวงศ์จากไทยเลนอาคาและผมยุทธนาเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับลีลันครับตอนที่1ของเซนเทลหรือบริษัทโรงแรมเซ็นทรัลจำกัดมหาชนผมกับพี่ขุมคุยกับท่านดร.รณชิตนะครับเราไปนู่นเลยที่พัทยานะครับมีบรรยากาศชายทะเลสวยๆชายหาดขาวๆนะครับมีมาฝากกันด้วยมาดูว่าเซนเทลมีโมเดลธุรกิจอย่างไรและได้รับอานิสงส์แค่ไหนจากการที่การท่องเที่ยวบูมๆและนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาเยอะนะครับติดตามกันให้ได้รีลันตอนที่1ของรายการ Friday Special ค่ำคืนวันนี้5 ทุ่มตรงทางช่อง Money Channel True Vision 782 CTH 172ติดตามกันให้ได้นะครับส่วนคุณผู้ฟังที่คิดว่าช่วงนี้เหมาะเหลือเกินกับการที่จะไปเที่ยวนะครับผมเชียร์เลยช่วงนี้ถ้าเกิดว่าจะเช่ารถไปเที่ยวนะครับเช่ารถขับเที่ยวต้องที่ไทยเรนต์อาคาร์ช่วงนี้มีโปรโมชั่นนะครับเช่าร้อยลุ้นช็อปล้านกับทางไทยเรนต์อาคาร์นะครับ
เพียงเช่ารถด้วยราคาพิเศษเริ่มต้นวันละ699บาทนะครับมีโอกาสลุ้นไปช้อปปิ้งรวมมูลค่านับล้านบาททีเดียวกับดาราสุดเท่คุณเรย์แมคโดนัลด์นะครับนี่เป็นโปรโมชั่นสุดฮอตแห่งปีที่ไทยเลนนาคาเช่าร้อยลุ้นช้อปล้านเช่ารถโทรเลยครับที่ไทยเลนนาคา027378888 027378888เชิญได้เลยนะครับโอกาสดีโอกาสพิเศษและได้รับโปรโมชั่นแห่งปีที่ไทยเรนต์อาคานะครับส่วนซัสโก้ครับซัสโก้น้ำมันไทยที่คุณมั่นใจจัดกิจกรรมซัสโก้ใจดีๆเติม500ลุ้น5ล้านเติมน้ำมันซัสโก้ทุกชนิดครบ500บาทรับคูปองชิงรางวัล1ใบเขียนชื่อที่อยู่ส่งกล่องรับชิ้นส่วนณสถานีบริการน้ำมันซัสโก้ลุ้นรางวัลที่1เป็นรถ BMW X1 รางวัลที่2เป็นรถจักรยานยนต์ดูคาติรางวัลที่3เป็นสร้อยคอทองคำหนัก1บาทรางวัลที่4เป็นบัตรเติมน้ำมันมูลค่า 2,000 บาทที่สถานีบริการน้ำมันซัสโก้นะครับตั้งแต่บัดนี้จนถึง15กรกฎาคมนี้ด่วนนะครับถึงแค่15กรกฎาคมนี้สำหรับกิจกรรมซัสโก้ใจดีๆเติม500ลุ้น5ล้านที่สถานีบริการน้ำมันซัสโก้ซัสโก้น้ำมันไทยที่คุณมั่นใจนะครับสุภลัยจำกัดมหาชนจัดงาน Good Home Good Day Party มอบสิทธิพิเศษเฉพาะ3โครงการบนทำเลวงแหวนลำลูกกาคลอง5นะครับไม่ว่าจะเป็นสุภลัย Garden View ไม่ว่าจะเป็นสุภลัย View หรือจะเป็น Nova View วงแหวนลำลูกกาคลอง5มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับจะจัดงานในวันเสาร์ที่18และวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมนี้ที่สำนักงานขายโครงการนะครับหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1720 1720แล้วกด40หรือเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.suphalai.com เชิญได้เลยนะครับส่วนช่วงนี้ครับไปดูครับบริษัทที่เตรียมจะเดินหน้าเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับช่วงนี้อยู่ระหว่างโรดโชว์และเตรียมจะทำการ IPO ในช่วงปลายเดือนนี้และคาดว่าจะเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี้ผมหมายถึงบริษัทไวโลจิสติกจำกัดมหาชนทำโลจิสติกครบวงจรแค่ไหนใครเป็นลูกค้าสำคัญอะไรคือจุดแข็งของบริษัทนี้และแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจโลจิสติกจะเป็นอย่างไรจะได้รับอานิสงส์แค่ไหนในการเตรียมเปิด AEC นะครับผมเชิญประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไวโลจิสติกจำกัดมหาชนคุณอารยาคงสุนทรให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับคุณอารยาสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณยุทธนาบริษัทไวโลจิสติกจำกัดมหาชนอยู่ระหว่างช่วงการลุยโรดโชว์อยู่ใช่ไหมครับอ๋อใช่ค่ะไปตะลุยให้ข้อมูลที่ไหนมาแล้วบ้างครับคุณอารยาครับเราเริ่มไปให้ข้อมูลโรดโชว์กับนักลงทุนนะคะครับวันแรกก็คือวันที่6นี่เองนะคะที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะครับแล้วถัดมาวันที่7ก็คือเราไปที่พิษณุโลกแล้วต่อด้วยเชียงใหม่ในวันเดียวกันเลยค่ะครับวันที่8ก็ศรีราชาจังหวัดชลบุรีค่ะนะค่ะแล้ววันที่9ที่ผ่านมาเนี่ยก็ไปด้วยใช่ไหมครับค่ะขอนแก่นค่ะโอ้ตะลุยมาแล้ว4ที่นะครับค่ะฟีดแบคจากบรรดาผู้ลงทุนเนี่ยกลับมาเป็นยังไงบ้างครับคุณอารยาเล่าให้ฟังหน่อยครับก็คือเราเป็นธุรกิจใหม่ใช่ไหมคะจากการไปพูดคุยกับนักลงทุนแล้วเนี่ยก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากนะคะทุกท่านมีคำถามหลังจากเรานำเสนอข้อมูลแล้วอะค่ะว่าธุรกิจเราเนี่ยสามารถจะเติบโตได้อย่างไรอะไรพวกนี้ค่ะค่ะผู้ลงทุนจะสนใจเรื่องอนาคตเรื่องการเติบโตของบริษัทเป็นหลักใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะเอาละครับถ้าอย่างนั้นถือโอกาสนี้ถามคุณอารยาซะเลยนะครับว่าทางบริษัทไวโลจิสติกจำกัดมหาชนเนี่ยทำธุรกิจเกี่ยวกับโลจิสติกประเภทไหนครบวงจรแค่ไหนยังไงครับคุณอารยาเราเนี่ยเติบโตมาจากการเป็นผู้ให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเลในเส้นทางไทยสหรัฐอเมริกาก็คือเริ่มต้นทำธุรกิจมาเมื่อปี2536อะค่ะเป็นบริษัทร่วมทุนกับหุ้นส่วนในฮ่องกงและก็สิงคโปร์เริ่มต้นเมื่อ22ปีที่แล้วใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะแล้วเราก็ดำเนินธุรกิจมาด้วยดีนะคะมีความแข็งแกร่งทางด้านตลาดอเมริกาโดยเฉพาะแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงนิดนึงตรงที่ว่าทำกันมาได้10ปีแล้วเนี่ยหุ้นส่วนเนี่ยเขามีขายกิจการในต่างประเทศรวมถึงเขาก็ขายกิจการให้กับเราด้วยค่ะนะคะแล้วเราก็เลยต้องหาเน็ตเวิร์กใหม่เพื่อที่จะยังเสริมความแข็งแกร่งแต่สิ่งที่เราได้จากการทำงานกับ
หุ้นส่วนเราในครั้งแรกก็คือมาตรฐานการให้บริการในระดับสากลนะคะเริ่มต้นจากการทำธุรกิจส่งสินค้าทางเรือไปอเมริกาก่อนถูกต้องไหมครับเมื่อ22ปีที่แล้วนะครับจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันเนี่ยธุรกิจโลจิสติกของไวท์โลจิสติกจำกัดมหาชนครอบคลุมแค่ไหนบ้างครับคุณอารยาอ๋อคือเราก็มีการขยายการให้บริการอย่างต่อเนื่องนะคะ คือนอกจากตลาดอเมริกาแล้วเนี่ยเรายังทำตลาดอื่นด้วยก็คือทำตลาดญี่ปุ่นออสเตรเลียแล้วก็จีนนะคะรวมถึงการขยายการให้บริการทางด้านอากาศนะคะครับแล้วตลาดหลักของทางด้านอากาศเนี่ยก็คือเราจะทำในประเทศแถบฮ่องกงเมืองจีนแล้วก็สิงคโปร์ค่ะดูแล้วก็ให้บริการทั้งทางน้ำแล้วก็ขยับมาให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศด้วยใช่ไหมครับค่ะแล้วทางบกล่ะครับทำด้วยไหมครับทำค่ะก็คือจะมีส่วนที่เป็นสนับสนุนการให้บริการระหว่างประเทศอะค่ะก็คือเราก็ทำในเรื่องของพิธีการศุลกากรด้วยแล้วก็ทำในเรื่องของการขนส่งภายในประเทศด้วยอ๋อทางบกเนี่ยจะเน้นในประเทศเป็นหลักใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะก็ถือว่าครบวงจรนะคะครับนี่คือการให้บริการทางด้านโลจิสติกแบบครบวงจรของไวโลจิสติกจำกัดมหาชนนะครับก็คือสามารถให้บริการรับจัดการขนส่งทางทะเลครอบคลุมท่าเรือหลักในเขตการค้าสำคัญสำคัญตลาดหลักๆคือสหรัฐอเมริกานะครับค่ะใช่ค่ะตลาดรองลงมาก็คือญี่ปุ่นออสเตรเลียแล้วก็จีนนะครับค่ะใช่ค่ะอันนี้เป็นทางทะเลนะครับค่ะส่วนการรับจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศก็ครอบคลุมเขตการค้าสำคัญตลาดหลักๆจะอยู่ในแถบเอเชียถูกต้องไหมครับค่ะใช่ค่ะสิงคโปร์ฮ่องกงแล้วก็จีนเป็นต้นนะครับแล้วก็ยังมีการให้บริการเกี่ยวกับเรื่องของพิธีการศุลกากรต่างๆแล้วก็การจัดการขนส่งสินค้าภายในประเทศด้วยนะครับนี่คือภาพการให้บริการธุรกิจโลจิสติกครบวงจรของไวท์โลจิสติกจำกัดมหาชนนะครับก่อนจะคุยต่อผมถามเรื่องชื่อหน่อยได้ไหมทำไมชื่อไวท์โลจิสติกชื่อนี้มายังไงเป็นชื่อเดิมของพาร์ทเนอร์เราที่ฮ่องกงอะค่ะเป็นเน็ตเวิร์กที่มีความเข้มแข็งมากในตลาดอเมริกาเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีอะค่ะเป็นชื่อของเน็ตเวิร์กเดิมของพันธมิตรที่ฮ่องกงใช่ไหมฮะค่ะใช่ค่ะเราก็ติดใจขอใช้ชื่อนี้ต่อซะเลยนะครับชื่อนี้เราอยู่ในตลาดช่วง10ปีแรกเนี่ยก็เป็นที่รู้จักในวงการของเราแล้วค่ะนะคะเราก็เลยใช้ชื่อนี้ต่อมาเลยค่ะไม่ใช่ชื่อเล่นของคุณอารยาแต่ประการใดนะไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับทีนี้ก่อนที่จะเดินหน้าเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยผลประกอบการที่ผ่านมาออกมาดีไหมออกมาสวยไหมครับคุณอารยาครับก็มีการเติบโตดีนะคะคือเราทำธุรกิจมา22ปีเนี่ยเราเติบโตดีแล้วก็มีกำไรมาโดยตลอดนะคะถึงแม้จะเป็นปีที่วิกฤตอย่างเช่นแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสเนี่ยเราก็ยังมีกำไรนะคะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงผลประกอบการย้อนหลัง3ปีครับเราก็มีการเติบโตนะคะครับค่ะแล้วในส่วนของกำไรล่ะครับสวยไหมกำไรดีค่ะกำไรสักเท่าไหร่ครับในปี56เนี่ยจะอยู่ที่55ล้านปี57จะอยู่ที่62ล้านปี58ยังไม่รู้นะยังไม่ผิดงบนะครับเราวางเป้าหมายที่จะเติบโตในปี58 59 60อยู่ที่ปีละ 20% ค่ะอ๋อนี่คือการตั้งเป้าไว้ว่าจะมีการเติบโตของกำไรต่อปีแต่ละปีแต่ละปีจากนี้ไป3ปีจะโตประมาณปีละประมาณ 20% นะครับ 20% ค่ะสำหรับกำไรแล้วเราจะพยายามที่จะรักษาระดับกำไรขั้นต้นที่อยู่ประมาณ 24-25% ให้ได้ด้วยแล้วก็รวมถึงการรักษากำไรสุทธิอะค่ะในอัตรา 9-10% ให้ได้ด้วยคุณอารยาครับฟังดูแล้วก็เป็นธุรกิจที่ดีอ่ะแล้วก็ทำมาตั้ง22ปีแล้วอะไรคือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ตัดสินใจนำเอาบริษัทไวท์โลจิสติกจำกัดมหาชนเดินหน้าเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับคือเรามองว่าการที่บริษัทจะยั่งยืนได้ค่ะก็คือต้องมีระบบการบริหารจัดการมีโครงสร้างองค์กรที่เอื้อให้อนาคตเนี่ยใครมาทำก็ได้เราก็เลยมองว่าถ้าเกิดเราจะมองความยั่งยืนขององค์กรเราครับเราก็จำเป็นต้องเข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยค่ะเหตุผลข้อแรกครับก็คือต้องการจะเปลี่ยนแปลงองค์กรนะครับให้เป็นองค์กรที่สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนนะครับนี่เป็นเหตุผลข้อหนึ่งนะครับเหตุผลข้อที่สองครับคุณอารยาข้อที่สองนะคะคือเมื่อช่วง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเริ่มที่จะต้องใช้เงินทุนนะคะ
จากเดิมที่เราทำธุรกิจมาร่วม20ปีเนี่ยเราไม่เคยใช้เงินธนาคารเลยนะคะไม่เคยกู้ไม่เคยมีต้นทุนทางการเงินนะคะเราเติบโตมาจากการที่มีกำไรเพิ่มขึ้นขยายกิจการจากเงินทุนส่วนตัวไม่มีการกู้แต่ว่าพอเราเริ่มมาทำขนส่งภายในประเทศอะค่ะเราเริ่มต้องใช้รถหัวลากใช่ไหมคะครับมันเริ่มต้องใช้เงินทุนนะคะแล้วเรามองว่าการทำธุรกิจโลจิสติกเนี่ยมันต้องทำแบบครบวงจรครับเรามองต่อจากรถบรรทุกเนี่ยค่ะไปถึงการทำแวร์เฮาส์ด้วยค่ะอ๋อทางสินค้าด้วยใช่ค่ะทางสินค้าสิ่งเหล่านี้ก็คือต้องใช้เงินทุนทั้งนั้นเลยครับแล้วก็เป็นเงินทุนที่สูงแล้วก็มองการระดมทุนเนี่ยค่ะเหตุผลข้อที่สองคือต้องการระดมทุนเพื่อจะสามารถให้บริการโลจิสติกได้อย่างครบวงจรนะครับโดยเฉพาะเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งภายในประเทศและอาจจะขยายไปถึงเรื่องของคลังสินค้าเพื่อทำให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างครบวงจรมากยิ่งขึ้นนะครับนี่คือ2เหตุผลสำคัญที่ทำให้ตัดสินใจเดินหน้าเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับค่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งนะคะก็คือว่าบริษัทที่ทำธุรกิจลักษณะนี้ส่วนใหญ่ที่เติบโตนะคะที่ใหญ่ๆเนี่ยจะเป็นต่างชาติยังไม่มีของคนไทยเราอยากจะเป็นโลจิสติกของคนไทยที่เติบโตในระดับสากลได้ด้วยค่ะโอ้โหแหมถ้าเกิดคนไทยนะครับมีเป้าหมายนะครับแล้วก็มุ่งมั่นได้อย่างคุณอารยาเยอะๆเนี่ยผมว่านะเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยก็จะมีโอกาสโตได้กว่านี้อีกเยอะเลยนะฮะนี่คือเหตุผลอีกประการหนึ่งนะต้องการให้มีบริษัทโลจิสติกของคนไทยเติบโตขึ้นมานะครับแล้วก็เข้ามาอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ด้วยจะได้เป็นบริษัทในระดับสากลนะครับเอาละนี่คือ3เหตุผลสำคัญที่ทำให้ตัดสินใจเดินหน้าเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับคาดว่าจะมีเงินที่ได้จากการทำ IPO ในครั้งนี้เนี่ยประมาณสักเท่าไหร่ครับเนี่ยกลมๆนะฮะ250-300ประมาณ250-300ล้านบาทนะครับจะเอาเงินที่คาดว่าจะได้เนี่ยไปทำอะไรบ้างครับคุณอารยาครับเรามีแผนการลงทุนนะคะก็คือปัจจุบันเนี่ยเรามีรถหัวลากหางพ่วง อยู่แล้วแต่ว่ายังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งานเรามีบางส่วนที่เราเอาซอร์สเพราะงั้นคือเราจะขยายฟีดรถเพื่อที่จะโอเปเรตเองแล้วก็เพื่อที่จะคุมมาตรฐานการให้บริการให้กับลูกค้าได้ด้วยหมายถึงว่าเราจะเอาเงินเนี่ยไปซื้อรถเพิ่มมากขึ้นใช่ค่ะทั้งหัวลากและหางพ่วงใช่ค่ะนะส่วนที่สองก็คือเราจะต้องขยายลานจอดรถค่ะให้เพียงพอกับปริมาณรถที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับจำนวนหัวลากแล้วก็หางพ่วงเนี่ยที่จะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับค่ะใช่ค่ะแล้วจะไปขยับขยายที่อื่นเพิ่มอีกไหมครับคุณอารยาอ๋อแล้วก็ตั้งใจว่าจะขยายคลังสินค้าค่ะที่ไหนครับก็แถวชลบุรีระยองแถวนั้นนะคะจะไปทำหาลูกค้าหลักของบริษัทเนี่ยก็คือจะอยู่ในอีสเทิร์นซีบอร์ดเนี่ยค่ะครับนะก็จะไปทำคลังสินค้าแถวแถวภาคตะวันออกแถวชลบุรีแล้วก็ระยองเพิ่มมากขึ้นนะครับค่ะใช่ค่ะพูดถึงลูกค้าก็ดีแล้วครับท่านนักลงทุนจะได้เห็นภาพชัดมากยิ่งขึ้นอีกนะครับปัจจุบันลูกค้าของไวท์โลจิสติกจำกัดมหาชนเป็นใครบ้างครับกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ส่งออกผู้นำเข้าขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่อย่างเช่นอย่างเช่นบริษัทลิโก้ Manufacturing ประเทศไทยลิโก้นี่เขาทำอะไรครับคุณอารยาเขาทำเครื่องถ่ายเอกสารนะคะปรินเตอร์มีฐานการผลิตในบ้านเราครับนอกจากบริษัทนี้แล้วมีบริษัทอื่นอีกบ้างไหมครับเราจะได้นึกภาพตามได้ออกยกตัวอย่างเป็นบริษัทคนไทยแล้วกันนะคะครับก็คือบริษัทไทยเยอรมันสเปเชียลตี้กราฟทำอะไรทำกระจกอะค่ะอ๋อทำกระจกใช่ไหมไทยเยอรมันกราฟใช่ไหมครับใช่คือมีทั้งการนำเข้าแล้วก็ส่งออกมากกว่า20ปีเป็นลูกค้าเก่ากันด้วยใช่ไหมใช่ค่ะมีทั้งผู้นำเข้าและผู้ส่งออกนะครับนี่คือตัวอย่างลูกค้าของไวท์โลจิสติกจำกัดมหาชนนะครับเอาละครับอยากให้คุณอารยาช่วยสรุปจุดแข็งจุดเด่นสำคัญของไวท์โลจิสติกจำกัดมหาชนให้กับผู้ลงทุนได้ฟังซะหน่อยครับมีจุดแข็งมีจุดเด่นตรงไหนครับบริษัทของเราเท่าที่เราทำงานกับลูกค้ามาเนี่ยลูกค้าเป็นคนบอกเราอะนะคะว่าไวท์เนี่ยเป็นบริษัทที่ทำงานด้วยแล้วสบายใจนะคะเพราะว่ามีความรับผิดชอบในงานที่ทำมีความซื่อสัตย์ชื่อเสียงเราดีอะค่ะในวงการอันนี้คือจุดเด่นของไวท์ก็คือความมีชื่อเสียงนะคะเรื่องที่สองก็คือเรื่องของทีมงานแล้วก็ประสบการณ์ของไวท์นะคะเราอยู่ในธุรกิจเนี่ยมามากกว่า20ปีนั่นคือทีมงานเราเนี่ยสามารถที่จะรองรับความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดีถัดมาก็คือจะเป็นเรื่องของการให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้าสรุปแล้วเนี่ยจุดเด่นก็คือได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีทีมงานที่เป็นมืออาชีพเพราะว่าทำงานด้านนี้มาแล้วกว่า22ปีนะครับนี่เป็นจุดแข็งสำคัญนะครับมีอีกข้อนึงครับแล้วแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจโลจิสติกอย่างที่ไว้ทำอยู่เนี่ย
ทิศทางการเติบโตจะเป็นยังไงครับคุณอารยาทิศทางการเติบโตเนี่ยถ้าเกิดเศรษฐกิจบ้านเราดีเศรษฐกิจโลกดีการขนส่งการสั่งซื้อนำเข้าส่งออกเนี่ยมันก็จะเติบโตดีตามไปด้วยอะค่ะนะคะรวมถึงการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็จะส่งผลให้ธุรกิจเราเนี่ยยิ่งเติบโตตามการเคลื่อนย้ายสินค้าด้วยแล้วก็เรื่องของการพัฒนาประเทศเราเนี่ยสู่การเป็นเทรดเนชั่นนะคะอันนี้ก็จะส่งเสริมให้ธุรกิจเราเนี่ยยิ่งเติบโตครับอันนี้คือแนวโน้มการเติบโตนะครับของทางไวท์โลจิสติกจำกัดมหาชนนะก็เติบโตสอดคล้องกับการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเติบโตต้อนรับ AEC แล้วก็เติบโตต้อนรับกับนโยบายเศรษฐกิจของทางรัฐบาลด้วยเพื่อจะทำให้ประเทศไทยเนี่ยนะครับเป็นประเทศที่มีธุรกรรมทางการค้าการขายเนี่ยเพิ่มมากขึ้นในอนาคตด้วยนะครับค่ะเอาละครับตารางจากนี้ไปหลังจากลุยรถโชว์จนถึง16กรกฎาคมนี้แล้วเนี่ยตารางต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงต่อบ้างครับคุณอารยาครับก็น่าจะมีการเปิดขาย IPO ขาย IPO อะค่ะครับประมาณช่วงไหนครับน่าจะเป็นก่อนอาทิตย์สุดท้ายของเดือนนี้ค่ะประมาณปลายเดือนนี้นะครับค่ะใช่ค่ะแล้วก็คาดว่าจะเข้าไปเทรดในตลาดหลักทรัพย์ก็ไม่น่าจะเกินต้นเดือนหน้าต้นเดือนสิงหาคมนะครับค่ะใช่ค่ะมีอะไรจะฝากไปยังผู้ลงทุนเชิญครับคุณอารยาครับคือบริษัทไวส์โลจิสติกเนี่ยเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจมามากกว่า22ปีนะคะคแล้วก็มีความตั้งใจที่จะเข้ามาเติบโตในตลาดหลักทรัพย์เรามองว่าเราเป็นบริษัทที่ดีแต่เราอยากจะดีแล้วเนี่ยต้องยิ่งใหญ่ด้วยค่ะแล้วก็อยากเป็นโลจิสติกของคนไทยที่สามารถจะเติบโตไปในต่างประเทศได้ด้วยค่ะนี่คือเป้าหมายสำคัญของทางบริษัทที่จะฝากไว้ให้กับผู้ลงทุนนะครับแล้วก็ยืนยันว่าตั้งเป้าจะเป็นบริษัทที่มีอายุยืนยาวมากกว่า100ปีให้ได้ด้วยใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะถึงไม่ถึงแต่ว่าบริษัทต้องไปได้ดีครับดีครับก็ขอให้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้นะครับเอาละครับขอแสดงความยินดีล่วงหน้านะครับคุณอารยาครับค่ะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะครับคุณอารยาคงสุนทรประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไวท์โลจิสติกจำกัดมหาชนนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างโรดโชว์และย้ำอีกครั้งหนึ่งเตรียมจะ IPO ปลายเดือนนี้และคาดว่าจะเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต้นเดือนสิงหาคมไวท์โลจิสติกจำกัดมหาชนนะครับเอาละครับเราจะพักกันอีกครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมกันต่อครับMoney Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงโดยบริษัทไทยเรนท์อาคาร1978จำกัดเช่ารถโทรเลยนะ02-737-8888บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน